EU ผู้ใช้ทาสบำบัดความใคร่ล้อ5กำชับให้พิจารณาคดีหึงอมหิตวิตฐานของนางเรื่องราวของ EU เป็นเรื่องอื้อเฉาในสมัยรัชกาลที่5เพราะ EU ไม่ใช่ผู้หญิงชาวบ้านธรรมดาแต่มีบรรดาศักดิ์เป็นถึงเมียคุณพระทั้งยังเป็นเมียพระราชทานแต่คุณนายูกลับใช้ทาสผิดงานให้มีหน้าที่บำบัดความใคร่แทนคุณพระและยังมีอารมณ์หึงหวงอย่างรุนแรงก่อกรรมอมหิตวิตฐานความจริงพฤติกรรมบัดสีของอียูเป็นเรื่องส่วนตัวแค่นินทากันภายในบ้านแต่ราคะและความแค้นของอําแดงอยู่รุนแรงเกินกว่าเหตุจึงกลายเป็นเรื่องใหญ่แม้ลูกขุนพิจารณาโทษไปแล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ายังรับสั่งให้คณะลูกขุนตื่นจากหลับพิจารณาคำตัดสินกันใหม่อีกครั้งอำแดงอยู่เป็นบุตรของจีนเอี่ยมกับอำแดงพุ่มซึ่งทั้งแม่และยายเป็นชาวเครื่องเสวยในพระมหาราชวังอำแดงอยู่ได้รับการถ่ายทอดวิชาทำเครื่องเสวยข้าวหวานพอโตเป็นสาวได้เข้ามาเป็นชาวเครื่องด้วยในสังกัดท้าวพิพัฒน์โอชาพออายุ17ก็พบรักอยู่กินกับหม่อมราชวงศ์สิริแต่ชีวิตผัวเมียไม่ราบรื่นอยู่กันได้2ปีเศษเกิดทะเลาะกันรุนแรงอําแดงอยู่เลยหนีไปอยู่กับนายเก่าในพระบรมมหาราชวังต่อมาอําแดงอยู่ได้พบรักใหม่กับหลวงแผลงสถานซึ่งได้ทูลขออําแดงอยู่เป็นภรรยาต่อสมเด็จพระนางเจ้าสมนัสวัฒนาวดีในรัชกาลที่4ซึ่งสมเด็จก็ทรงพระราชทานให้ตามปรารถนาหลวงแผลงสถานจึงพาเมียไปอยู่ที่บ้านริมคลองคูเมืองใกล้ลงไหมย่านพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหอศิลป์ในปัจจุบันชีวิตคู่ของอําแดงอยู่ครั้งใหม่ราบรื่นไปด้วยดีอยู่กินกันมาถึง20ปีเศษมีบุตรด้วยกัน3คนเป็นชาย2หญิง1แต่เสียชีวิตตั้งแต่เยาว์ทั้งหมดต่อมาหลวงแผลงสถานได้เลื่อนบรรดาศักดิ์ใหม่ขึ้นเป็นพระบรรลือสิงหานาถมีตำแหน่งกำกับพนักงานห้องเครื่องเสวยวังหน้าอําแดงอยู่จึงมีฐานะเป็นคุณนายมีข้าทาสหญิงและชายหลายคนแต่ชีวิตก็เปล่าเปลี่ยวเงาหงอยลูกเต้าก็ไม่เหลือทั้งคุณพระก็มีงานราชการมากคุณนายอยู่จึงหันเข้าดับทุกข์ด้วยเล่าเลยไปกระตุ้นตันหาราคะในวัยเพิ่งเลข4เพิ่งจะลุกโชนขึ้นมาคุณนายอยู่เห็นว่าไอ้ไห้ทาสในเรือนเบี้ยหน่วยกล้ามันได้มันเข้าท่ากว่าใครเลยหมดยางอายใช้ให้ไอ้ให้ช่วยบำบัดความใคร่ให้เป็นประจำคุณนายอยู่ลอบทำชู้กับไอ้ให้ถึง2ปีกว่าความก็ไม่แพร่งพรายคุณนายอยู่กำชับข้าทาสให้ปิดปากได้สนิทคุณพระซึ่งไปทำงานในวังหน้าเพียงข้ามคลองจากบ้านไปจึงไม่ระแคะระคายเรื่องนี้เลยต่อมาไอ้ให้ยังไม่อิ่มในรสสวาทของคุณนายก็ลอบทำชู้กับอีกเกลี้ยงทาสในเรือนเดียวกันอีกหลังจากนั้น3เดือนเศษคุณพระก็ได้เห็นความลับที่เมียปิดสนิทเข้าเต็มตาในเดือน8ขึ้น5ค่ำพ.ศ.2424พระบรรลือสิงหานาถออกไปกำกับทำเครื่องเสวยแต่เช้าตู่ตามปกติแต่พอคล้อยหลังคุณพระคุณนายอยู่ก็เรียกไอ้ให้เข้าไปในห้องแล้วแล้วก็ปิดประตูรั่นก่อนจากสำนวนไต่สวนของตลาการกล่าวว่าไอ้ให้กับอําแดงอยู่นอนพูดจาหยอกล้อกันอยู่ในห้องเรือนได้ครู่หนึ่งยังหาทันชำเรากันไม่ทันใดคุณพระบรรลือก็กลับมาเมื่อเปิดประตูห้องเข้าไปก็แหวกฝาเรือนดูเห็นเมียกับไอ้ให้นอนอยู่ด้วยกันจึงตะโกนด่าด้วยความโกรธเมื่อรู้ว่าความแตกอําแดงอยู่เลยจำต้องยอมเปิดประตูออกมาสำนวนไต่สวนกล่าวว่าพระบรรลือสิงหานาถเข้าไปในห้องได้แล้วเอาไม้คันร่มฝรั่งตีอําแดงอยู่ทีหนึ่งจึงจับตัวไอ้ให้ลงไปที่พื้นดินแล้วให้ไอ้เถืองยึดมือไอ้ถึกยึดเท้าไอ้ให้นอนคว่ำลงที่พื้นดินหน้าบันไดเรือนแล้วให้ไอ้เอี่ยมเอาหวายบอยหลังไอ้ให้50ทีให้ไอ้ถึกเอาโซ่ตัวล่ามไอ้ให้ไว้ที่ครัวไฟได้5วันการกระทำของคุณนายอยู่กับไอ้ให้เป็นเรื่องบัดสีหน้าอับอายเสื่อมเสียเกียรติยศแต่การไต่สวนไม่ปรากฏว่าคุณพระลงโทษเมียมากไปกว่าชายไม้ขันล่มฝรั่งตีอําแดงอยู่ทีหนึ่งคงจะรักและเห็นใจเมียมากแต่อําแดงอยู่
แทนที่จะสำนึกในความผิดอันน่าละอายกับขุมแขนว่าต้องมีคนเอาความลับไปรายงานคุณพระแน่และคนที่ต้องสงสัยมากกว่าใครก็คืออีเกลี้ยงที่ละแคะระคายว่าแอบทำชู้กับไอ้ให้ด้วยพอกินเหล้าเมาได้ที่แล้วคุณนายอยู่จึงเรียกอีเกลี้ยงเข้ามาชี้หน้าแล้วตะคอกถามมึงเอาความไปฟ้องคุณพระหรือว่ากูเป็นชู้กับไอ้ให้อีเกลี้ยงไม่ยอมรับคุณนายอยู่คาดขันจนฤทธิ์โมโหพลาดพุ่งคว้าได้รุ่นฟืนไม้แสมวาดกระหน่ำไป10กว่าทีด้วยความแค้นที่ถูกตีจนน่วมคืนนั้นอีเกลี้ยงก็ไปที่ระเบียงขวาที่ไอ้ให้ถูกล่ามโซ่อยู่จับของลับไอ้ให้ตัวการที่ก่อเรื่องแล้วบีบจนไอ้ให้ตกใจตื่นรุ่งเช้าไอ้ให้ก็อ้อนคุณนายว่าอีเกลี้ยงทำร้ายของสงวนอีเกลี้ยงเลยถูกคุณนายเรียกเข้าไปสอบอีกครั้งนี้อีเกลี้ยงปฏิเสธว่าไม่ได้ทำร้ายของที่คุณนายใช้ร่วมกันอยู่แต่เปิดเผยว่าไอ้ให้ก็ทำชู้กับตัวเหมือนกันเท่านั้นเองโทสะของคุณนายก็พุ่งพล่านขึ้นเรียกทาสที่ชื่อว่าฮานให้เตรียมเอาตัวมาล่ามอีเกลี้ยงไว้แล้วหวดด้วยดุ้นไม้ไผ่อีกประมาณ 4-5 ทีพออารมณ์พุ่งขึ้นมาก็เวียนมาตีอีเกลี้ยงซ้ำเช่นนั้นอยู่หลายรอบหลังจากนั้นสำนวนไต่สวนได้บันทึกไว้ว่าครั้นณวันเดือน9ขึ้น4ค่ำปีมะเสงตรีศกเวลาเช้าประมาณโมงเศษพระบรรลือสิงหนาถเข้าไปรับราชการในพระราชวังบวรอำแดงอยู่ไขกุญแจที่ข้อเท้าอีเกลี้ยงเอาตัวอีเกลี้ยงขึ้นมาที่ชานเรือนอำแดงอยู่เมาสุราเอาไม้สมัยรอนตีอีเกลี้ยงประมาณ 5-6 ทีในวันเดียวนั้นเวลาบ่ายโมงเศษอำแดงอยู่ใช้อีเกลี้ยงหุงข้าวในครัวไฟอำแดงอยู่ตามอีเกลี้ยงเข้าไปในครัวไฟอำแดงอยู่เห็นอีเกลี้ยงนั่งยองๆหุงข้าวอยู่อำแดงอยู่เอาเท้าถีบอีเกลี้ยงล้มนอนตะแคงลงอำแดงอยู่กระชากผ้านุ่งอีเกลี้ยงออกแล้วอำแดงอยู่ก็เอาไม้เสมที่เตาหุงข้าวที่ติดไฟอยู่นั้นตำที่ทวารเบาอีเกลี้ยง 2-3 ทีแค่นั้นยังไม่สะใจพอตอนเย็น 4 โมงเศษคุณนายอยู่กินเหล้ากินข้าวเข้าแล้วก็ออกมาจากห้องเห็นอีเกลี้ยงนั่งอยู่ที่ชานเรือนคนเดียวความแค้นก็ลุกโชนขึ้นมาอีกจึงเรียกไอ้ฮานไอ้สดอีเทียนทาสชายหญิงมาช่วยกันยึดมือของอีเกลี้ยงไว้คนละข้างให้นอนหงายอีเกลี้ยงโดนฟืนติดไฟแดงทิ่มมาแล้วก็กลัวจนตัวสั่นคุณนายอยู่ให้อีเทียนนั่งทับขาไว้แล้วจะดึงผ้านุ่งอีเกลี้ยงออกอีเกลี้ยงก็ดิ้นสุดชีวิตคุณนายอยู่ให้ไอ้ฮานหยิบด้วนฟืนแสมเอามาส่งให้เหงื่อขึ้นจะตีอีเกลี้ยงก็กลัวก็เลยยอมแก้ผ้าคุณนายอยู่ดึงผ้านุ่งอีเกลี้ยงออกส่งให้ไอ้ฮานไอ้ฮานก็โยนลงใต้ถุนถึงตอนนี้คำไต่สวนระบุว่าอำแดงอยู่ให้ไอ้ฮานหยิบไม้ขีดในครัวส่งมาให้อำแดงอยู่อยู่ๆก็ขีดไฟเผาขนที่รับอีเกลี้ยงสิ้นไม้ขีดไฟประมาณ 8-9 อันแล้วให้ไอ้ฮานเอาโซ่ล่ามเท้าอีเกลี้ยงไว้อีก2วันต่อมาอำแดงติ้นมารดาเลี้ยงของอีเกลี้ยงมาเยี่ยมลูกที่บ้านพระบรรลือพบอีเกลี้ยงถูกล่ามโซ่และถูกคุณนายอยู่เอาด้วนไม้สมัยตีหัวตีหน้าตีหลังจนมีแผลบวมช้ำอยู่หลายแห่งจึงถามอีเกลี้ยงว่าทำอะไรผิดคุณนายอยู่ก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องของแกอำแดงติ้นยังถามอีกว่าต้องการเงินค่าตัวอีเกลี้ยงหรือจะได้หาเงินมาให้คุณนายอยู่ก็บอกว่าไม่ต้องการเงินอำแดงติ้นก็เลยเอาความไปฟ้องพระบรรลือที่หวังหน้าพระบรรลือกำลังติดงานอยู่เลยบอกให้อำแดงติ้นไปก่อนเดี๋ยวจะตามไปชำระความให้แต่ก็ไม่ทันการเสียแล้วคำไต่สวนบันทึกเหตุการณ์ในวันนั้นว่าครั้นณวันจันทร์เดือน9ขึ้น6ค่ำปีมะเสงตรีศกเวลาเช้า2โมงเศษอำแดงอยู่ให้อีเกลี้ยงลงไปอาบน้ำที่วางพื้นดินหน้าบันไดชานเรือนอีเกลี้ยงเดินลงไปถึงบันไดอำแดงอยู่เอาเท้าถีบอีเกลี้ยงพัดตกลงบันไดถูกศิลาปูนดินหน้าบันไดหน้าคว่ำลงกับศิลาแขนซ้ายอีเกลี้ยงหักทันใดนั้นอำแดงอยู่ให้ไอ้ห่านกับไอ้สดอีเทียนจับข้อมือซ้ายขวาอีเกลี้ยงจุดลากขึ้นไปบนชานเรือนพอเวลาเช้าประมาณ3โมงเศษอีเกลี้ยงทาสฆ่าตัวเงิน3ช่างอายุ57ปีทนเจ็บบาดแผลไม่ได้ขาดใจตายคุณนายอยู่ผู้อมหิตเกินมนุษย์พอรู้ว่าอีเกลี้ยงตายก็กำชับฆ่าท่าทุกคนให้ปิดเรื่องเป็นความลับแล้วสั่งไอ้อัดไอ้ถึกอีแซมพาไม้ไผ่ทําเฟือกห่อศพอีเกลี้ยงใส่เรือพายไว้ใต้ถุนเรือให้ไอ้ฮานไปบอกพระบรรลือในวังหน้าว่าอีเกลี้ยงเป็นไข้ปัจจุบันตาย
พระบรรลือก็รีบกลับบ้านแล้วให้อีบัวไปตามไอ้เอี่ยมไอ้เทียงไอ้ลาไอ้เยื้อที่ครองสวนหมูมาให้ทาสทั้ง4คนนี้เอาศพอีเกลี้ยงไปจัดการฝังสั่งความเสร็จก็กลับไปทำงานต่อโดยไม่ได้เห็นสภาพศพอีเกลี้ยงว่าตายแบบไหนทาสทั้ง4พายเรือเอาศพอีเกลี้ยงไปไว้ที่วัดสังเวชปากคลองบางลำพูบอกกับสับเปลือว่าศพเป็นโรคปัจจุบันตายสับเปลือจะขอแก้ศพดูก่อนฝังไอเอี่ยมไออึกก็ไม่ยอมให้แก้เฟือกแล้วบอกอีคนตายเป็นหยวนเข้ารีดแก้เฟือกดูศพไม่ได้สับเปลือก็ว่าถ้าไม่ให้ดูศพก่อนก็ฝังให้ไม่ได้ทาสทั้ง4จึงต้องหามศพอีเกลี้ยงลงเรือพายข้ามน้ำไปเที่ยววัดดุสิตารามแต่ก็เจอปัญหาแบบเดียวกันอีกสับเปลือวัดนี้ก็ไม่ยอมฝังให้ถ้าไม่ยอมแก้เฟือกให้ดูศพตามธรรมเนียมเลยต้องส่งไอ้เยื้อข้ามฟากมาบอกพระบรรลือว่าสับเปลือจะขอแก้ดูศพก่อนคุณพระจึงส่งขุนวิเศษสังหารปลัดไปกับไอ้เยื้อจัดการแก้ศพอีกเรื่องดูก็พบว่ามีบาดแผลฟกช้ำหลายแห่งบางแห่งก็เป็นแผลใหม่ยังมีเลือดไหลสับเปลือเห็นว่าตายผิดปกติจึงไม่ยอมฝังขุนวิเศษกับทาสทั้ง4จึงจนปัญญาต้องทิ้งศพไว้ที่วัดแล้วพายเรือกลับมารายงานพระบรรลือนับตั้งแต่ไอ้เอี่ยมกับพวกหามศพอีเกลี้ยงขึ้นมาจากเรือแล้วไปตามสับเปลือมาให้ช่วยฝังแต่ตกลงกันไม่ได้ต้องไปตามขุนวิเศษมาเจรจาพฤติการต่างๆนี้หาได้รอดพ้นสายตาของนายหนูพลเมืองดีซึ่งนั่งอยู่ที่วัดดุสิตและเห็นว่ามีอะไรผิดสังเกตจึงจับตาดูความเคลื่อนไหวตลอดรุ่งเช้านายหนูได้นำความไปแจ้งขุนวารินสัญจรนายตำรวจท้องที่จึงได้มีการชันสูตรพลิกศพอีกเรียงและพบว่ามีบาดแผลที่กลางกระหม่อมยุบโต2นิ้ว1แห่งหน้าบวมช้ำดำเขียวเต็มหน้า1แห่งหูข้างซ้ายช้ำบวมโลหิตไหลออกมาจากหูคาบโลหิตติดอยู่แห่งหนึ่งต้นแขนริมศอกขวาบวมช้ำและกระดูกหักแห่งหนึ่งต้นแขนซ้ายบวมช้ำกระดูกหักแห่งหนึ่งอกบวมช้ำโตกลมนิ้ว1แห่ง1สะโพกข้างขวาบวมช้ำดำเขียวเต็มทั้งสะโพกแห่ง1เป็นรอยตีด้วยไม้ทั้ง7แห่งรวม9แผลเป็นรอยแขนหึงหวงของคุณนายอยู่ที่อมหิตผิดมนุษย์ถ้าทุกคนในบ้านพระบรรลือสิงหานาถและทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการนำศพไปฝังถูกเรียกตัวไปให้ตลาการไตร่สวนในศาลโดยมีนายหนูพลเมืองดีเป็นโจทซึ่งทุกคนต่างให้การไปตามความจริงที่รู้เห็นตลาการเห็นว่าคดีนี้เป็นคดีที่เหี้ยมโหดอมหิตล่วงละเมิดพระราชอาญามีความผิดเป็นภัยมหันต์โทษจึงพิพากษาตัดสินให้ริบทรัพย์ฆ่าทาสชายหญิงของอียูทั้งหมดให้ตกเป็นของแผ่นดินเอาตัวไปเคี่ยน3ยก90ทีแล้วให้เอาไปประหารให้คนทั้งปวงดูเยี่ยงอย่างว่าอย่าทำเช่นนี้ส่วนทางด้านไอ้ไหทาสอกตัญญูทำชู้กับเมียนายแล้วทำชู้กับทาสด้วยกันจนเป็นเหตุของเรื่องให้ลงพระอาญาเคี่ยนตี30ทีแล้วส่งตัวไปให้พระบรรลือสิงหานาถเอาไปใช้อีกพระบรรลือสิงหานาถรู้แล้วว่าอีอยู่ตีอีเกลี้ยงจนตายแต่ก็ปิดความไม่แจ้งเจ้าพนักงานให้เอาศพอีเกลี้ยงไปฝังจึงให้ปรับตามบรรดาศักดิ์ที่ถือศักดินา500ไร่เป็นเงิน11ตำลึงกึ่งสลึงเฟื้อง635เบี้ยเป็นพินัยหลวงส่วนทาสทั้งหลายรวม12คนที่รู้เรื่องนี้ว่าอีเกลี้ยงตายเพราะอีอยู่ตีแต่ไม่นำความมาแจ้งพนักงานจึงเคี่ยนตีคนละ30ทีแล้วให้พระบรรลือสิงหานาถรับตัวกลับไปใช้ตามเดิมแต่เมื่อนำคำตัดสินนี้ขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระวิจารณ์ด้วยสุขุมปรีชาญาณทรงเห็นว่าคำลูกขุนปรึกษากันนั้นยังบกพร่องอยู่หลายข้อปรึกษายังไม่สิ้นกระแสความจึงทรงพระมหากรุณาพระราชทานพระราชหัตถ์ทะเลขาลงมาว่าความซึ่งตลาการขัดขึ้นให้ลูกขุนปรึกษาและคำลูกขุนปรึกษาฉบับนี้เห็นว่ายังบกพร่องผิดเพี้ยนอยู่หลายข้อเหมือนหนึ่งข้อที่อียูเอาไม้ติดเพิงทิ่มที่ทวารอีกเรี่ยงเป็นการเห็นชัดว่าจะทำตัวต่อตัวไม่ได้ก็ไม่มีผู้ใดว่าเป็นผู้ยึดผู้ถือมิได้วางโทษหนักเบาประการใดถ้ายังไม่พิจารณาต้องให้ที่ตลาการพิจารณาเอาความข้อนี้เป็นต้นและข้ออื่นๆที่ยังมัวหมองให้ชัดเจนอีกประการหนึ่งลูกขุนปรึกษาว่าให้รีบราชบัตรอีอยู่เป็นหลวงให้สิ้นเชิงข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งปรึกษาว่าให้เขียนไอ้อีมีชื่อผู้เป็นทาสพระบรรลือสิงหานาถแลอีอยู่แล้วให้สังกัดมุนนายรับตัวไป
คำปรึกษา2ข้อนี้ลูกขุนจะเข้าใจว่าไอ้อีมีชื่อเหล่านั้นทำสารกรรมทำมีชื่ออีอยู่เป็นนายด้วยหรือไม่ก็คเนใจลูกขุนไม่ถูกขอให้ลูกขุนตื่นจากหลับตรวจตาปรึกษาใหม่อีกครั้งหนึ่งให้ลูกขุนตลาการทำการตามคำสั่งนี้อย่าให้เนิ่นช้าอยู่เป็นอันขาดตลาการจึงต้องสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งและบุคคลที่ร่วมมือกับอียูรวมทั้งทรัพย์สินของอียูส่งให้ลูกขุนพิจารณาโทษใหม่ซึ่งคำตัดสินอียูและพระบัลลือสิงหนาถก็ยังคงยืนตามเดิมเพียงแต่แยกทรัพย์สินของอียูกับพระบัลลือออกจากกันเพื่อยึดเข้าหลวงและเพิ่มโทษเคี่ยนไอ้ไหเป็น50ทีเพิ่มโทษไอ้หานไอ้สุดและอีเทียนที่ช่วยกันจับอีเกลี้ยงให้อียูเผาคนในที่ลับเป็นเคี่ยน2ยก60ทีและเอาตัวไปจำคุกเมื่อนำคำตัดสินใหม่ขึ้นถวายบังคมทูลทรงมีพระราชหฤทัยข่าวว่าการริบทรัพย์สมบัติทุกอย่างของอียูเป็นของแผ่นดินเอาตัวไปเคี่ยน3ยก90ทีแล้วเอาไปประหารนั้นชอบแล้วให้เคี่ยนไอ้หานไอ้สดอีเทียนผู้ช่วยอียูที่ทำกับอีเกลี้ยงจนตายคนละ2ยก60ทีแล้วเอาตัวไปจำไว้นะคุกก็ชอบแล้วแต่ให้เคี่ยนไอ้ลาไอ้เยื้อไอ้อัดไอ้ถึกไอ้เอี่ยมไอ้เทืองอีแซมอีบัวอีวึกผู้รู้เห็นไม่นำความมาแจ้งคนละ30ทีนั้นเห็นว่าไอ้อีเหล่านี้เป็นท่าที่ต้องฟังคำสั่งนายเงินทั้งยังเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าไม่ทันได้ตั้งตัวจึงให้เคี่ยนเฉพาะไอ้เอี่ยมไอ้เทียงไอ้ลาไอ้เยื้อที่สมรู้เอาศพไปฝังโดยไม่ยอมให้สัปเหร่อแก้ดูส่วนอีก5คนให้ภาคทันไว้ส่วนไอ้ไหนั้นมีความผิดฐานชู้สาวแต่นายเงินก็ลงโทษเคี่ยนตีไปแล้วแม้จะเป็นต้นเหตุวิวาทแต่ก็ไม่ได้มีส่วนร่วมในการฆาตกรรมอีกเรี่ยงจึงโปรดให้ยกโทษไอ้ไหเสียสำหรับพระบัลลือสิงหนาถที่ถูกลงโทษปรับเงิน11ตำลึงกึ่งสลึงเฟื้อง630เบี้ยฐานที่รู้เรื่องอีอยู่แล้วไม่เอาความไปกล่าวว่าไม่มีใจเจ็บร้อนไปหานายอำเภอชนสูตรศพอีกเรี่ยงให้เอาศพไปฝังปิดความไว้ไม่แจ้งต่อเจ้าพนักงานและตลาการผู้ชำระความข้อนี้ทรงเห็นว่ายังอ่อนอยู่เพราะการชั่วร้ายที่เกิดขึ้นบนเรือนของพระบัลลือทั้งคนร้ายและผู้ตายก็ล้วนเป็นภรรยาและทาสของพระบัลลือทั้งสิ้นเป็นหน้าที่ของพระบัลลือที่จะต้องรักษาป้องกันโดยสุดกำลังมิให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ครั้นเกิดขึ้นแล้วควรรีบร้อนมาแจ้งต่อเจ้าพนักงานพระราชกำหนดกฎหมายโดยเร็วพระบัลลือกลับเฉยเสียปกปิดความร้ายในแผ่นดินหากแต่นายหนูมีความกตัญญูต่อแผ่นดินกล่าวขึ้นมาจึงได้ปรากฏความนับว่าพระบัลลือมีความผิดถึง2ชั้นฉะนั้นจึงเพิ่มโทษปรับให้พระบัลลือเสียเงินเป็นรางวัลแต่นายหนูผู้เอาความมาแจ้งอีกเป็นเงิน1ชั่ง10ตำลึงด้วยครั้นถึงวันเสาร์เดือน11แรม7ค่ำหรือวันที่15ตุลาคมปีพุทธศักราช2424อียูผู้สร้างคดีฆาตกรรมอำมหิตด้วยแรงราคะก็ชดใช้กรรมหลังจากที่เคี่ยนหลัง3ยกรวม90ทีแล้วก็นำตัวไปประหารที่วัดโศกหรือวัดพระพราชัยมีคนไปดูกันแน่นขนาดจนสารวัตรหลังหนึ่งพังลงมาแต่เพราะดีไม่มีใครได้เป็นอันตรายอียูถูกนำตัวไปมัดกับหลักด้วยอาการเสื่องซึมเพราะถูกมอมยามาก่อนที่จะประหารเพื่อไม่ให้เกิดความกลัวแต่กระนั้นก็ยังมีสติพอจะสำแดงเดชเป็นครั้งสุดท้ายได้ขณะที่เพชฌฆาตกำลังทำพิธีอยู่นั้นอียูตะโกนขึ้นมาว่าข้าฉันเสียเร็วๆข้าฉันเสียเร็วๆมีเพชฌฆาตที่เตรียมประหารอยู่ในครั้งนั้นถึง6คนด้วยกันแต่เพียงดาบแรกหัวของอียูก็กระเด็นกลิ้งลงกับพื้นและถูกนำไปเสียประจานมีให้ผู้คนเอาเยี่ยงอย่างกล่าวกันว่าหลังจากที่อียูถูกตัดหัวกระเด็นไปแล้วไม่มีใครแม้แต่ญาติพี่น้องที่แสดงอาการสงสารคนที่มุงดูต่างพากันพึมพำว่ามันได้รับผลกรรมของมัน